มีความเคลื่อนไหวจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเยอรมนีนะครับมีการออกมาคาดการณ์จากสถานการณ์ความขัดแย้งสงครามยูเครนนั้นได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วราวๆ 160,000 ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยนะครับ 5.89 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับภายในสิ้นปีนี้ Peter Adrian ซึ่งเป็นประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเยอรมนีนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวเท่ากับว่าเยอรมนีซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดในยุโรปนั้นจะมีค่า GDP ต่อหัวประชากรลดลงถึง 2,000 ยูโรจากที่ควรจะเป็นภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจในเยอรมนีสูงกว่าอีกหลายๆประเทศและอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องพึ่งพาพลังงานค่อนข้างมากก็ทำให้บริษัทสัญชาติเยอรมันนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในยุโรปนะครับผลการศึกษาโดย Alliance Trade มีการเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคมนั้นพบว่าภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีจะต้องจ่ายต้นทุนพลังงานในปีนี้เนี่ยครับเพิ่มขึ้นถึง 40% ถ้าเมื่อไปเทียบกับปี 2564 ก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับดังนั้นการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในปีนี้กับปีหน้านั้นจึงต่ำกว่าหลายๆประเทศเยอรมนีนั้นเคยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากรัสเซียมานานหลายสิบปีแต่ทว่าเวลานี้เนี่ยต้องยอมจ่ายเงินซื้อพลังงานในราคาที่สูงลิ่วเมื่อเทียบกับสหรัฐซึ่งมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นของตัวเองและฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่หลายแห่งก็บอกว่าเวลานี้ราคาก๊าซที่สูงในเยอรมันนั้นเนี่ยสูงกว่าในสหรัฐเนี่ยประมาณ 3-5 เท่าตัวทางด้านปีเตอร์ เอเรียนนั้นยังเปิดเผยต่อนะครับว่าประชาชนคนเยอรมนีเวลานี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าคนฝรั่งเศสถึง 4 เท่าตัวด้วยกันครับ